ขอบใจมากจ้ะน้ำร้อนลวกหน้ายังไม่หายอีกเหรอนอมวันนี้จะไปไหนกันดีเพื่อนวันนี้พะลอไม่อยู่ฮะวันนี้พะลอไม่อยู่ให้พะลอทำไมอ่ะทำไมไม่ใส่บาตรเลยทีเดียวเลยพะลอเนี่ยชื่อผัวฉันเหรออย่าเดินนี่วังเวงนั่นก็น่ามึงไม่วังเวงนักนี่วันนี้เราไปหาจับผู้ชายกันไหมหาจับผู้ชายกันไหมเดี๋ยวนมจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะพะเพื่อนเดี๋ยวให้พะเพื่อนดูก่อนนะผู้ชายหล่อๆเดี๋ยวนี้มีเยอะคนใส่หมวกเขาจะมาปล้นสตูดิโอหรือเปล่าตำรวจเขาดูสิแม่นมคนไหนมีอยู่คนหนึ่งนั่นเป๊กเลยนะนั่นเป๊กเลยรู้ใช่ไหมสเปคเพื่อนเนี่ยยังไงเดี๋ยวนมจัดการให้นี่นมไปคนเดียวเดี๋ยวก็หมากัดหรอกเอาหมาไปเป็นเพื่อนเอามาเดี๋ยวก็วางเวงกันดินี่เดี๋ยวพ่อเพื่อนไปเองเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนมาสเปคเราอ่ะไม่ชอบผู้ชายผูกไทยนี่แต่งตัวสุภาพไปสุภาพไปไม่นมนี่เลยเสื้อสีฟ้าเลยสเปคนี่ผู้ชายขอเชิญสักนิดนึงได้ไหมอ่ะสักนิดนึงนะนี่เลยนี่ทำยังไงถึงจะได้มาเป็นคู่ครองอ่ะมีวิธีมันต้องแบบต้องมีวิธีเดี๋ยวจัดการให้ดีมากเก่งจริงๆเลยแม่นมเนี่ยอันดับแรกนี่ต้องอันนี้ก่อนนี่คืออะไรเนี่ยเอาไว้ทอดสะพานอันนี้มุกบริษัทไม่ได้หามาเองมุกบริษัทมันมีส่วนตัวแล้วมุกบริษัทไอ้ใช่นี่มุกบริษัทโอ้ยทีหลังก็ไม่ต้องบอกเขาหรอกเอาบอกให้คนรู้มั่งถูที่เอากระทะแม่งเล่นมุกทอดสะพานนี่นมเอายังไงดีล่ะนี่ทำยังไงเขาถึงจะชอบเรานี่ชื่ออะไรนี่ชื่อไหมจิมอนชื่อมอนว้ายนี่จิมอนจิมอนตายแล้วไม้ป่าเดียวกันตายเลยตายม่อนไปนั่งนู่นเลยดูดิเดินก้นบิดนี่นมไปเล่นข้างหลังกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวไปสนุกสนานกันในบ้านไปไปไปไหนกันคะแม่เพื่อนนี่หล่อนไปไหนมาอีอะฮะนางแพงอ้าวก็เพิ่งออกมาจากบ้านไงไม่เพื่อนเพิ่งออกจากบ้านวันๆฉันไม่เคยเห็นหัวแกฮะตั้งแต่พี่รอไม่อยู่เนี่ยทักเอาใหญ่นะคบชู้สู่ชายใช่ไหมใครกันคะใครกันคะไอ้เพื่อนพวกนี้นี่ยังไงเสียหายนะปากดีงี้ต้องตบคิดว่าฉันไม่มีมือแล้วไงคิดไม่มีแล้วไงฮะเต็มคนอย่างฉันนะบอกตรงๆนะยายแพงฉันไม่เคยยอมใครตั้งแต่เล็กจนโต
่งขวามันยังด้านด้นมาตีฝั่งซ้ายโอ้โหชีวิตของนมตีงูอ่ะเขาบอกให้ตีให้หลังหักเพราะงั้นน่ะมันจะแหวงมากัดเข้าใจไหมฉันว่าเพื่อนน่ะใจร้อนไปนิดนึงใจร้อนไปนิดนึงลองหันหน้าเข้าหากันเราก็มีสามีคนเดียวกันทำไมไม่คุยกันล่ะคุยไม่ได้คนอย่างนี้ไม่ต้องคุยเองก็ต้องฆ่าถ้าฉันไม่เอาเลือดหัวแกออกนะวันนี้ฉันจะไม่หยุดเข้าใจไหมคิดว่ามีแต่เลือดหัวใช่เหรอเลือดหัวแกไม่ทำไงน้อยคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเอางี้เป็นพวกแกคนเดียวเลยเอางี้รอกลับมาจะฟ้องพี่รอไม่ต้องไปรอหรอกไปหาเขาในห้องเลยพี่รอ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 ยังไงพี่รอพี่รอพี่รอพี่บ้าเคาะตั้งนานคนไม่อยู่ยังไปเคาะอีกพี่รออยู่เขาต้องขานมาแล้วจดหมายไม่มีใครอ่ะบ้านนี้ก็มีเฉพาะพวกเราใครกันนะมาเขียนจดหมายไว้หน้าประตูบ้านเอาละไม่รู้ใครอ่านสิถึงพระเพื่อนและพระแพงเขาว่ายังไงอ่ะพี่รอจำใจแล้วเธอแพงปัญญาอ่อนอะไรหลักหมายอยู่นี่นี่ก็เอาซองให้มันอ่านได้นี่อยู่นี่เนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยเราจะอ่านยังไงเรากลับหัวอ้าวกลับหัวมึงก็จะไปอ่านยากยังไงล่ะอ่านยังไงล่ะวันนี้ไงเล่าเล่นอยู่แล้วเชียวเป็นจริงอะไรพี่ร้องให้ทำไมแพร่ร้อนหนีไปแล้วลักษณะแม่นมจะเสียใจยิ่งกว่าเราเนี่ยผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่นมแต่ไหนว่านมต้องรู้ว่าพ่อรออยู่ไหนใช่ไหมเพื่อนพ่อแพนนมท้อง3เดือนพี่เป็นนมท้องกับตายแล้วท้องกับผัวเราจะมีอะไรกับพี่รอใช่ไหมพูดมาพี่รอของนมบอกให้พูดนมของพี่รอเฮ้ยแกต้องตายตายเก็บศพมันดีนะที่เราไม่เปิดเผยว่าเรามีอะไรกับพ่อรองเยอะขอไปตายข้างในดีกว่าไปไปขนาดแม่นมกับพ่อรองยาวเป็นเมียน้อยได้โทษพ่อรองไม่ได้หรอกต้องโทษแม่นมเอางี้แล้วกันทำไงดีคนที่จะช่วยเราได้มีคนเดียวไปหาเจ้าพ่อดีกว่าเจ้าพ่อคนนี้ต้องช่วยเราได้เจ้าพ่อเจ้าพ่อนี่แพงไหว้เจ้าพ่อก่อนเจ้าพ่อทำอะไรอ่ะเจ้าพ่ออิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเหาะได้ช่วยอาจารย์ช่วยข้ารู้ข้าเห็นต้องช่วยให้ผัวหนูกลับมานะผัวทิ้งเหรอผัวทิ้งโอ้แม่คุณเอ้ยไม่แปลกหรอกเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าทรงแล้วล่ะนะเข้าทรงเข้าทรง
าร์ทำยังไงอ่ะอย่ามามัวแต่ล้อเล่นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเข้าทรงเองเออระวังเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งทางไหนเป็นไข้กันยังมาทำงานดูสิเฮ้ยเจ้าเข้าเข้ายังเนี่ยอะไรกันไอ้เพื่อนกลับดีกว่ากลับดีกว่าทำไมอ่ะโบราณเขาบอกไว้อ่ะคนสองเสียงคบไม่ได้เฮ้ยไอ้เนี่ยอาจจะมีสามเสียงหัวเองอ่ะไปหลงผู้หญิงลูกเอ้ยรู้เหรอเนี่ยอาจารย์จะเรียกหัวเองกลับมาอุ้ยดีมากเลยอาจารย์เห็นนะกระโถนมาขึ้นโอ้ยท่าเฮ้ยโอ้ยกินแม่ขึ้นเฮ้ยจะมีเฮ้ยนี่มันจะโอ้รู้เลยรู้เลยเอาใหม่เลยแรกนี่แล้วเรียกหัวเองมาอันนี้น้ำมันพายลูกเอาไปดีดเจอผัวเอาไปดีดหัวเองจะกลับมาเนี่ยคำไหนเป็นคำนั้นพูดเป็นเล่นไปอาจารย์ใช่ดีจริงนะอาจารย์เออๆๆอย่าไปโดนพวกสิงสาราสัตว์นะลูกไม่ดีโดนอาจารย์เขาแล้วร้อนเฮ้ยมาไงมาอาจารย์จะไปช่วยเองอุ้ยดีค่ะดีค่ะอาจารย์ตามไปด้วยนะอาจารย์นะปัดผัวเองอยู่ไหนพาเข้าไปหาผัวเองพะโลใช่มั้ยโอ้ยผู้หญิงมีเยอะแยะแล้วก็ไม่มาลงตรงนี้มาฝั่งนี้เฮ้ยพวกเองเป็นใครกันวะมาขัดขวางความสุขของข้าการเอาผัวลูกกลับมาแล้วก่อนที่จะเอาผัวเองกลับมันต้องไล่พวกปีศาจไปให้หมดลูกอาจารย์รีบทำพิธีเลยเดี๋ยวอาจารย์ไอ้ปีศาจไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอันนี้นางฟ้าบางอย่างนางฟ้าบางอย่างไปพวกปีศาจไปเข้าไปลูกเข้าไปไงลูกเข้าไปแล้วคืนนี้มาหาอาตมาสัก2ทุ่มนะรอจำฉันได้ไหมอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคือมาเข้าเขาทำไมเนี่ยอาจารย์เขาเป็นอาจารย์นี่เจ้าเนี่ยเข้าเขาทำไมเนี่ยพี่รอจำอาจารย์ไม่ได้เหรอเอ็งพาเมียของเอ็ง2คนกลับไปเลยไปดูสิเรียกอะไรไม่ได้เลยหลอกนี่ขนาดน้ำมนต์ยังช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยเอ็งจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับจะสั่งทหารมาจัดการแกเนี่ยมันถึงขั้นนี้แล้วทำยังไงอ่ะมันต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่เสนียดจะไล่ออกจากตัวมันต้องทำพิธีให้เท้าลง2เท้าเลยพระแม่ธรณีมารีบทำอาจารย์เอาพวกลูกศิษย์ลูกหาเอาเครื่องสะเดาะเคราะห์มาเร็วโอ้โหคุณผู้ชมครับเครื่องสะเดาะเคราะห์ของพ่อหมอวันนี้ลอยมาเห็นกันจะๆครับแต่สังเกตสีหน้าพระหล่อครับไม่กลัวเจ็บลูกไม่มีอะไรลูกเอ้ยชักไม่ดีแล้วอาจารย์อ่ะๆๆไปพี่รอไปขึ้นเตียงแล้วจะได้หายพวกเอ็งเนี่ยทำไมถึงตื้อข้าเหลือเกินไปพวกเอ็งมั่นใจขนาดไหนอาจารย์เขามั่นใจพวกเองมั่นใจขนาดไหนอาจารย์เขามั่นใจไม่ใช่ถามไอ้สองตัวเนี่ยพวกเองมั่นใจขนาดไหนไม่ได้ถามคนที่แสดงด้วยครับถามทีมงานว่าเอฟเฟกต์ที่ภูมันนี่แน่นขนาดไหนจะต้องโดนประหารชีวิตนะเว้ยทำบุญเยอะๆลูกนะหน้าตาจะได้ดีกว่านี้อีกโอ้ยจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์เที่ยวนั่นก็หน้าทิ่มมีบ่นครับพ้นจากพ่อแม่ธรณีแต่ไม่ไหวนอนให้สะเดาะเคราะห์แต่โดยดีเดี๋ยวมาดูการสะเดาะเคราะห์ในครั้งนี้ว่ามีทีเด็ดอย่างไรนั่นลอยแล้วครับคุณผู้ชม
สูงขึ้นสูงขึ้นเหนือหัวคุณเท่งแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละมันมีการบิ้วเล็กน้อยให้ตื่นเต้นเล่นอันนี้แค่น้ำจิ้มครับมันไม่ดีดอกเฮ้ยเออเอาละนะเอ้ยสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายก็จงออกจากร่างกายไปอุตมิกสีดูภาพต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมนี่เป็นการสะเดาะเคราะห์แบบพิเศษร่างกายป้าบเขาให้โอ้โหใจหายแวบดูซ้ำอีกครั้งครับเล่นเอาพระรองของเราอึ้งครับพูดอะไรไม่ออกได้แต่อึ้งอย่างนี้รับรองเคราะห์กระจายหายเกลี้ยงโชคดีนะพระรองมัมเอาพี่รองกลับบ้านกันนะไม่สนุกเลยเนี่ยฮะอ้าวแกว่งเพื่อเอาลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเอ้ยเอาลงเหรออะไรนะเอาลงเหรอโอ้ยคนแก่หูไม่ดีแกว่งเร็วเลยอ่ะปล่อยไว้ด้วยนะครับ